วัสดีครับผมวันนี้อยู่กันกับเกมทีมไฟท์แทคติกนะฮะก็เป็นแพทที่เพิ่งอัพเมื่อเช้านี้เลยมาพร้อมกับลูกเล่นใหม่มากมายฮะรับประกันเลยว่าบันเทิงแน่นอนแพทนี้อย่างแรกเลยฮะเห็นว่าเขาแก้บั๊กอะไรใช่ไหมอันนี้คือเหมือนกับเสียงหายฮะเสียงหายตอนวางตัวมันไม่มีเสียงปกติจะมีเสียงปึงปังปึงปังใช่ไหมวางตัวตึกตึกอันนี้คือไม่มีฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของผมคนเดียวหรือเปล่านะโอเคครับส่วนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยกระทบอะไรมากมายนะครับผมก็ไม่ซีเรียสอะไรมากมายแต่สิ่งที่ค่อนข้างน่าซีเรียสมันจะมีอยู่ฮะมันมีอยู่ฮะแพทนี้แบบโอ้โห เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันน่าซีเรียสยังไงนะฮะตอนนี้ฮะมีเครดมา2ตัวฮะหยิบมาไว้ก่อนมีวลาดมาด้วยฮะรอบนี้ได้เงินหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เสียงหายตอนวางตัวนี่ขัดใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยไอเทมรอบดีครับลูกขาวฮะออกมาเป็นนิดาลี่นะครับเอาลูกขายกับลูกหนึ่งมาไม่กล้าขายเลยนี่กับปะทะนู่นกับปะทะนี่กับปะทะ3ตัวแล้วปะทะวลาดไม่ได้ดึงครับและก็ออกมาเป็นปะทะอีกตัวนึงฮะก็เคนเนนฮะเจ้านรกด้วยนะครับโอเคผมดึงวลาดเมื่อกี้ไม่ทันครับตัวหนึ่งช่างมันตอนนี้เราได้ปะทะมาขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวหยิบเคนเนนมาทำเจ้านรกก็ได้ครับโอเคครับไอเทมออกมาเป็นน้ำตาฮะครบแล้วเนาะอยู่ที่โอลาฟตัวนึงฮะเป็นธนูนะครับเราขายได้วลาดไม่ตัวฮะไม่งั้นก็2ดาวแล้วนะฮะรอบนี้ครับก็ไปปะทะขั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเคนเนนฮะไปสตันแล้วก็ธนูครับว่าจะออกมาจากโอลาฟฮะและเดี๋ยวไปเน้นนิดาลี่ก็ได้ฮะนิดาลี่ก็ตัว3บาทหน้าปั้นอยู่เหมือนกันนะฮะมีกากัสมาตัวนึงก็ได้เป็นผสานรุ่งอรุณนะฮะรอบแรกเองครับคู่แรกนี้เองครับก็เจอกับนูนูฮะซึ่งยังไม่เปิดเกจทางนะครับมีเป็นเซนน่าฮะคาลิสต้ายังไม่ลงมาครับรอบนี้ฮะเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะอ่ะเก็บนูนูไปฮะนึกว่าจะไม่ไหวเกมพลิกเลยนะครับเก็บนูนูได้แล้วฮะชนะไปไอเทมในรอบนี้ครับก็เป็นเข็มขัดกับเสื้อนะฮะเสื้อไปทำเป็นการ์เดียนแองเจิลก็ได้ฮะเข็มขัดก็ทำโมเรโลครับแต่เดี๋ยวเอาเสื้อมาก่อนแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจว่าโมเรโลจะให้ใครเอ้ยมีเคนเนนนะฮะโอ้โหลืมไปว่ามีเคนเนนทำโมเรโลได้ฮะอ่ะตอนนี้ครับได้เครดมา2ดาวตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอาเข็ดลงไปทำผสานอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรไหมฮะมีอะไรแวบเข้ามาครับเมื่อกี้เฮ้ยของเล่นใหม่แพทนี้นี่เองนะครับในห้องมีตัวลิตเติ้ลอยู่3ตัวเลยฮะนี่คือของเล่นใหม่ของแพทปัจจุบันนี้ฮะที่เพิ่งเอามาเช้าครับน่าจะเป็นระบบต้อนรับฮาโลวีนฮะมาหลอกมาหลอนนะฮะถามว่ามีผลไหมตอนแรกๆมันไม่มีผลหรอกฮะแต่ช่วงหลังๆนี่ครับอย่างปั่นเลยรอบดีครับแพ้ปกติเดี๋ยวเวลาเราเล่นเกมพวกเกมกระดานพวกนี้เราจะไปดูกระดานคนอื่นใช่ไหมฮะพอไปดูครับความปั่นของมันนี่คือที่เราควบคุมเนี่ยตัวลิตเติ้ลเนี่ยมันไปโผล่ในกระดานเขาด้วยฮะทำให้เขาเห็นอะว่าเรากำลังส่องอยู่แอบดูอยู่ซึ่งคำว่าแอบดูครับมันไม่ควรมีคนเห็นฮะพอเราไปแอบดูอ่ะมันนั่งไงมีคนมาแอบดูผมแล้ว ทำให้ผมแบบระแวงอ่ะเล่นไม่ออกอ่ะแล้วก็เฮ้ยเขาจะแก้เกมเราเหรอวะเขามาจัดตัวแก้ทางเราเหรอวะอะไรเงี้ยแบบคิดเยอะเลยฮะระแวงจัดกว่าเดิมเลยครับคือมีผลพอสมควรเลยนะฮะขี้ระแวงเลยฮะตอนนี้ซึ่งต้นเกมครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายฮะแต่เดี๋ยวพอท้ายเกมครับมันจะปั่นกันมากเลยนะฮะตอนนี้ครับเจอกับคนยิงฮะแล้วก็น่าจะไปทำมังกรนะฮะแต่ตัวมังกรยังไม่โผล่มาอีกตัวนึงฮะชนะไปที่สุดของที่สุดแล้วครับไอ้ระบบนี้ผมว่าระแวงจัดๆเลยครับเวลาเล่นเนี่ยส่วนเสียงครับมันก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่ผมหรือเปล่าเพราะส่วนตัวครับบอกเลยว่ามีปัญหาเรื่องเสียงเยอะลงไดเวอร์เสียงเยอะครับมันก็เลยบางทีมันอาจจะมีปัญหาซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายฮะเสียงตัวครับเลือกมาเป็นนิดาลี่นะฮะได้มาเป็นธนูด้วยครับที่บ้านมีเป็นถุงมือนะฮะก็เดี๋ยวทำเป็นลาสซิสเปอร์ฮะจอกรอไปรอขึ้น2ดาวครับลิตเติ้ลฮะตอนนี้ก็ดองๆไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะฮะเจ้านรกก็ดองผู้พิทักษ์ก็ไปได้นะฮะคู่กับปะทะน่าจะยึดปะทะเป็นหลักก่อนนะตอนนี้รอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณฮะยังไม่มี2ดาวสักตัวแต่รุ่งอรุณเนี่ยขั้น2แล้วนะครับรอบนี้ก็เนี่ยฮะมาเดินเล่นกันนะมันก็เป็นสีสันอย่างนึงนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่พอท้ายเกมเนี่ยพอเขามาดูเราเราก็ต้องไปดูเขานะฮะคราวนี้ก็จะระแวงกันไประแวงกันมาครับเพราะท้ายเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดตัวซะส่วนมากเลยการวางตัวครับมีผลสำคัญพอเราเห็นว่าเขามาดูเราเนี่ยหรือว่าเราไปดูเขาแล้วเขาเห็นครับมันก็จะเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกนะว่าเราจะวางตัวแก้เกมนะและเขาเห็นปุ๊บมันแก้ไม่ได้แล้วฮะซึ่งเนี่ยแหละครับความปั่นของไอ้ระบบนี้เลยฮะ
กับกลายเป็นว่าเวลาเราจะวางตัวแก้เกมเขาอ่ะเขารู้ตัวครับถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวขอขั้นนิดนึงฮะขอแทรกนิดนึงหงุดหงิดมากเลยเวลาเล่นอันนี้คือคลิปในช่วงของ3ทีมสุดท้ายนะฮะเป็นช่วงที่ค่อนข้างวัดใจเลยแหละแล้วเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าผมเข้าไปดูบอร์ดใครเนี่ยตัวของผมก็จะไปนั่งอยู่ตรงกลางข้างบนของเขาอะฮะซึ่งก็เช่นกันครับเขามาดูเราก็จะเห็นนะฮะแน่นอนครับพอเขามาดูปุ๊บเขาก็ต้องวางตำแหน่งใหม่นะฮะเราก็ต้องเอาวะตอนนี้ไม่มีคนดูวะอ่ะเปลี่ยนตอนนี้แล้วกันนะฮะมันก็ประมาณนี้แหละฮะทีมไหนที่ตามอยู่ครับก็จะแก้ไม่ได้นะฮะเวียโก้โดดไปแบบเหงาๆฮะน่าจะไปโดนตัวแนวหน้าฮะตัวสำคัญอย่างเคลอย่างเวลคอร์ดของผมฮะยังรอดอยู่นะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกฮะใครเล่นเวียโก้เนี่ยปวดหัวเลยคือเวียโก้เป็นตัวที่สำคัญใช่ไหมเวลาจะแก้เกมก็ต้องวางตัวไปโดดจับตัวแนวหลังนะฮะเป็นใครก็หัวร้อนฮะในช่วงท้ายเกมเนี่ยยิ่งลงแรงด้วยครับโอ้โหว่าหนักเลยช่วงนี้ลงแรงกับกลายเป็นว่าเราแก้ไม่ได้ฮะมันก็ตรงกันข้ามครับเขาก็แก้เราไม่ได้นะเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาพยายามแก้เกมเราวางตัวแก้เกมเรานะฮะนั่นก็เท่ากับว่าถ้าคุณเล่นเกมตามอยู่ครับและการวางตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะพลิกเกมครับมันพลิกไม่ได้ฮะเพราะว่าเราไปดูปุ๊บเขาเห็นเราเขาก็จัดตัววางตำแหน่งใหม่แล้วเราก็เฟลฮะแพ้ยับเลยนี่คือสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ครับในช่วงตุลาน่าจะต้อนรับฮาโลวีนนะผมว่าอาจจะไม่ได้ถาวรนะฮะถ้าคุณเป็นคนเล่นแบบไม่ซีเรียสเนี่ยมันก็สนุกนะเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นลงแรงเล่นแบบซีเรียสอะไรเงี้ยผมว่ามีผลเยอะเลยฮะค่อนข้างที่จะไม่ถูกใจอ่ะส่วนตัวผมก็ไม่ถูกใจฮะแต่ก็เข้าใจนะมันเป็นกิจกรรมน่าจะต้อนรับฮาโลวีนนะฮะก็ทนกันไปช่วงนี้ก็ขอไม่ลงแรงยาวๆส่วนมากที่เราผมเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกมตามนะส่วนมากแล้วก็มาพลิกในช่วงท้ายเกมนะครับและถ้ามันมีระบบแบบนี้เนี่ยเกมตามอ่ะเสียเปรียบมากครับอ่ะมาไอเทมครับเป็นถุงมือนะฮะหาแค่ดาบอีกอันนึงก็ไปทำอินฟินิตี้เอ็ดได้นะฮะแล้วก็มาเป็นเสื้อกลอนะครับเสื้อ2ตัวเลยอ่ะได้รีโพเซอร์มาอันนึงครับมาที่รอบที่3คิด1ครับผมว่าผมจะลงเวลนะลีซินก็มาวันนี้น่าจะไปปาทะ6คู่กับลุงอรุณก็ได้นะครับไหนๆเน้นดิดาลี่นะฮะหรือว่าท้ายเกมเปลี่ยนเป็นแจ็คก็อีกเรื่องนึงรอบนี้ครับผมเอาลุงอรุณไปขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อว่าดิดาลี่เนี่ยจะดีขึ้นนะครับและก็เจอกับลุงอรุณฮะลุงอรุณขั้น1นะฮะแล้วก็มีเป็นแอสซินขั้น1ใส่มาเป็นด็อกเตอร์ครับคู่กับคาซิกครับคาซิกทำเป็นไจแอนท์สเลเยอร์แล้วนะฮะแต่ยัง1ดาวเยอะอยู่ครับรอบนี้ฮะชนะไปไอรีเลียครับมาอีกตัวนึงฮะจริงๆมันเป็นตัวที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมระหว่างปะทะกับกองทหารนะครับกองทหารเราก็ใช้เป็นไลเว่นก็ได้นะทำให้เราไปทาง4ลุงอรุณฮะค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่มีทั้งกองทหารมีทั้งปะทะแต่ยังไม่2ดาวครับก็เลยยังไม่ลงไปฮะรอบนี้ครับเจอกับเกลียดชังฮะดูนู่ใส่เป็นไอเทมเพิ่มเลือดฮะเลยก็กันคริติคอลมาแล้วนะครับเท่ากับว่าถ้าผมเน้นคริติคอลฮะเน้นปะทะเนี่ยอาจจะตีดูนู่ยากเลยนะครับผมว่าผมอาจจะต้องหาไอเทมแบบทั้งเวทสักอันหนึ่งนะฮะให้คาร์มาก็ได้นะลุงอรุณเหมือนกันไลเว่นมาแล้วครับแล้วก็มาพร้อมกับคาซิกอีก2ตัวนะฮะหยิบมาไว้ก่อนฮะตังค์ไม่ได้เก็บถึง50สักทีรอบนี้ครับเจอกับมังกรฮะแล้วก็มีเป็นปะทะนะครับวันนี้ก็ปะทะมีอยู่2ทีมมั้งใช้เป็นแจ็คนะฮะกับลีซินครับขึ้นเป็น2ดาวแล้วครับแอสยิงฟรีมากครับเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะในรอบนี้ครับโอลาฟนี่ก็ไม่ได้มีไอเทมนะครับแพ้ไปโอเคครับไอเทมฮะได้เลือกคู่ที่2นะครับมองไว้ก็อยากได้เป็นดาบนะฮะที่บ้านไม่มีดาบเลยถุงมือดีบีถึง2อันแล้วครับซึ่งไม่มีคนเอาดาบฮะแต่ดาบอยู่ฝั่งนู้นเลยไม่ได้ดาบว่าเอานี่ก็ได้ฮะผ้าคลุมและก็ได้คาซิกครับขึ้นเป็น2ดาวนะฮะไลเว่นมาอีกตัวนึงฮะไอริเลียไม่ขึ้น2ดาวสักทีจะได้ไปแทนโอลาฟนะฮะรอบนี้ครับเจอกับกองทหารครับมีเป็นเอซ็อก3ดาวซึ่งไอเทมก็เปไปให้คาลิสต้าฮะคาลิสต้านี่ก็เหมือนว่าขาดอีกแค่ตัวเดียวจะ3ดาวครับลีโอน่าก็จะ3ฮะทีมนี้เนี่ยจะมี3ดาวถึง3ตัวเลยโอเคครับไอเทมแสงฮะที่เหมาะกับปัตทะของเราก็น่าจะเป็นไททันนะฮะ
อยากได้เทมดาเมจจังเลยยิบมาเป็นเดธเบสดีกว่านะฮะซึ่งก็น่าจะพอใช้ได้ครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ฮะมีรีฟอร์เซอร์เปลี่ยนอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราปั้นนิดาลี่นะฮะก็ใส่เป็นลาสซิสเปอร์ให้ไปนะครับแล้วก็เจาะกรอบแบบกระจายก็ได้นะฮะใช้เป็นลูนาร์เฮอริเคนครับกระจายดาเมจนะครับส่วนไอเทมสุดท้ายเนี่ยเรามีเป็นแฮนด์ออฟจัสติกนะครับเอามาดูดเลือดแทนบลัดเดอร์นะฮะส่วนเดธเบสเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะหยิบมางั้นๆคิดว่าจะไปทำไอเทมเวทฮะก็เดี๋ยวอาจจะใช้รีฟอร์เจอร์เปลี่ยนแต่ตอนนี้เนี่ยให้คลาสสิกไปก่อนจากประสบการณ์ที่เล่นมาหลากหลายเดือนนะฮะเวลาเรามีตัวดาเมจเนี่ยอย่าให้มันมีแบบอย่างเดียวนะอย่างเช่นเวทอย่างเดียวฮะเราก็โดนรีลับแก้ใช่ไหมครับหรือกายภาพอย่างเดียวก็อาจจะโดนกอเล็กแก้นะฮะเพราะงั้นนะครับผมว่าผมจะทำแบบ2ดาเมจมีทั้งเวทมีทั้งกายภาพนะฮะซึ่งมองไว้ก็คาร์มาฮะเป็นตัวรุ่งอรุณนะครับมาแทนคลาสสิกครับยังไม่เปลี่ยนนะรีฟอร์เจอร์เดี๋ยวเราดูกันอีกทีฮะผมอยากเอาเสื้อกรอบไปเปลี่ยนด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูฮะว่าไอเทมชิ้นเล็กจะออกมาเป็นดาบหรือไม่ถ้าออกมาเป็นดาบก็น่าสนใจเลยที่จะทำเป็นการ์เดียนแองเจิลนะฮะมาครับลูกน้ำเงินฮะมาเป็นดาบจริงๆด้วยนะครับและก็นิดาลี่ฮะอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็ได้นิดาลี่เป็น2ดาวฮะคาร์มามาแล้วนะฮะเคนเนนก็ขึ้นเป็น2ดาวยังไม่รีบทำไอเทมก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนเลือกไอเทมอีกสักตัวหนึ่งครับว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรและก็มีไอเทมอะไรที่น่าสนใจที่น่าจะทำนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับปาทาครับก็มีเป็นรุ่งอรุณขั้นหนึ่งฮะและก็มีเป็นทวงแคทครับชนะไปฮะโอเคครับนิดาลี่2ดาวแล้วฮะก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะที่เหลือก็รอเปลี่ยนไอริเลียฮะกับโอลาฟครับเราก็จะได้กองทหารมาขั้นหนึ่งฮะคู่กับไรเว่นฮะก็มีเป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดไม่มีคู่ฮะทำได้แค่ซิกฮาร์เราเอาเป็นผ้าคลุมก็ได้นะทำบลัดเตอร์อาจจะทำตัวแบกอีกตัวหนึ่งเป็นแจ็คก็ได้นะครับแจ็คก็เป็นตัวสำคัญเลยในการเล่นปาทะนะครับผมก็ดองนาวติลุสมาแล้วฮะกะว่าอาจจะไปก่อนเลยครับไป7เลยดีกว่าไม่รอแล้วจะได้รีบไปหาแจ็คด้วยนะฮะรอบนี้ใส่นาวติลุสไปช่วยสตันนิดหนึ่งและในรอบนี้ครับก็เจอกับเกลียดชังฮะเกลียดชังที่มีทวงแขนและก็มีกองฐานครับอาริสต้าฝั่งเขายัง1ดาวฮะดูนู่นนี่ตีมไม่เข้าเลยครับเพราะว่าเราเป็นไอเทมแบบกายภาพนะแล้วเขาก็กันคลิกกันอะไรมาเพิ่มเลือดมีก็ไม่ไหวฮะแพ้ไปนี่ครับไอเทมชิ้นเดียวนะฮะก็แก้เกมได้แล้วนะครับแค่ทำเป็นบัมเบิ้ลเวสนะฮะกันคริติคอลนิดาลี่ผมโดนกินไปฮะตีไม่เข้าด้วยฮะเพราะงั้นครับเดี๋ยวเราทำดาเมจเวทสักหน่อยฮะก็เอาคาร์มาลงไปนะครับไอเทมยังไม่มีให้ฮะเดี๋ยวรอรีฟอร์เจอร์เปลี่ยนเอาแล้วก็ลุ้นดูว่าไอเทมแสงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นของเวทหรือไม่นะรอบนี้ครับเราเจอกับคนยิงฮะก็4คนยิงเลยนะฮะเอาฟิลิออสด้วยไปเป็นบลัดเตอร์แสงฮะพร้อมกับคุณซูฮะยิงแบบยับๆเลยแต่ติดอย่างเดียวครับไม่มีดาเมจฮะดาเมจไม่พอครับไม่มีจอกกรอบไม่มีคลิฮะชนะไปอ่ะมาครับเลือกตัวฮะเลือกไอเทมคู่ที่3เลยนะครับผมอยากได้ของเวทสักหน่อยฮะน้ำตาก็ได้คาถาก็ได้นะหรือจะเอาธนูก็ได้นะฮะธนูหายไปโอเคเหลือน้ำตาคาถาผมว่าเอาน้ำตาเลยแล้วกันนะฮะน้ำตาก็อยู่ที่เกวนพอดีไม่เลวเลยนะฮะปั้นเกวนเลยดีไหมเกวนมีน้ำตาอยู่นะครับก็ใส่ดาบไปทำเป็นโชจินได้นะฮะมาเร่งมานานครับแต่เดี๋ยวรอดูคลิปอีกสักรอบหนึ่งฮะว่าจะออกไอเทมเป็นอะไรนะรอบนี้ครับเจอกับมังกรฮะมีเป็นอูเดียครับขึ้น3ดาวแล้วฮะผมว่าปะทะเนี่ยผมได้ขั้นเดียวแน่เลยดูสภาพแล้วคือไม่2ดาวสักทีฮะไอริเลียก็ไม่2ลีซินก็ยืนเหงาๆอยู่นานแล้วขายทิ้งไปแล้วครับเอาตังมาลงเวลดีกว่าฮะไปปั้นทางเวทดีกว่าอาจจะพอเกิดบ้างครับรอบนี้ฮะเกวนก็ไม่เลวเลยฮะมีน้ำตาแค่อันเดียวอ่ะมีเป็นคาร์มาอีกตัวนึงนะครับรอบนี้ฮะผมได้แค่3ลูกอรุณนะแต่เดี๋ยวเอาลงเป็นตัวต่อไปก็4ซึ่งไปแทนดาวติลุสก็ได้ฮะแต่อยากได้ CC สักหน่อยอ่ะมาสตันเดี๋ยวรอเป็นการเล่นเลยละกันนะฮะส่วนคาซิกครับเดี๋ยวใช้ไปก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าจะเปลี่ยนไอเทมเป็นอย่างอื่นอยู่ฮะสำหรับเดธเบสอ่ะรอบนี้ครับไปนี่ก่อนละกันฮะ4ลูกอรุณครับก็ไม่รู้ฮะเล่นมั่วแล้วตอนนี้เอ้าโอลาฟ2ดาว2ตัวและแจ็คมาแล้วครับแจ็คทำเป็นก่อเหล็กได้ฮะผมใส่นาวเตลุสไว้อยู่นะครับซึ่งแจ็คเนี่ยไปแทนใครดีฮะไปแทนโอลาฟเหรอก็ได้นะได้ก่อเหล็กได้ปะทะมาสุด
แผนอยู่เหมือนกันฮะตอนแรกว่าจะไปปะทะ6นะฮะตอนนี้เหลือแค่3ครับตัวมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่ฮะรอบนี้ครับ3ดาวเขาบานเบอร์เลยนะฮะไม่ไหวฮะมีแต่กายภาพนะต้องทำดาเมจเวทฮะอย่างที่เห็นครับเควนนี่ดาเมจดีมากเลยหรือว่าจะเอารุ่งอรุณออกแล้วไปปะทะ6ก็ได้นะฮะลีซินมาดึงดึงขายขายดึงดึงขายขายส่วนเฟตเตลฮะเฟตเตลนี่รีลับนะน่าจะไม่ต้องทำนะครับขายทิ้งไปแล้วกันมั่วไปหมดนะตอนนี้บอกเลยว่ามั่วไปหมดจริงๆเกวนก็อยากเล่นแต่มันไม่มีแท้ง แท้งอย่างง่ายสุดก็ก่อเหล็กฮะก็ไปปะทะก็ได้ครับปะทะก่อเหล็กเท่ากับว่าลูกอรุณก็น่าจะต้องโลออกแต่โลออกเนี่ยดูก่อนนะ กำลังหาวิธีฮะให้เควนเนี่ยยืนได้นานๆหน่อยครับมีดาเมจหน่อยฮะและไอเทมออกมาเป็นหมัดนะครับหมัดก็ทำเป็นอินฟินิตี้เอทได้นะฮะแต่มันก็จะมีเนี่ยครับไอเทมแสงอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแพทใหม่เนี่ยฮะจะมีไอเทมแสง2อันเลยนะครับอ่ะว่าดีดีกว่าอาร์คแองเจิลสตาร์แบบแสงครับให้เควนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไอเทมเดดเบดเป็นอย่างอื่นดีกว่าครับเสื้อกลอดน่าจะไม่ได้ใช้ฮะเอาไปสุ่มเล่นสักอันหนึ่งครับมาลองดูครับออกมาเป็นไอโอนิกสปาร์คครับแบบแสงครับก็ใช้ได้เลยนะให้ตัวแนวหน้าครับมาลดต้านเวทฮะไม่ก็เคนเนนก็ได้ฮะเคนเนนเหมาะอยู่ฮะสำหรับไอเทมนี้ครับส่วนน้ำตาฮะทำโชจินเร่งมานาก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเอานี่ใส่ก่อนฮะขอคิดก่อนขอคิดก่อนดาบไปทำอะไรดีวะจายเอ็นเซเยอร์การ์เดียนแองเจิลได้ทั้ง2อย่างเลยครับแต่เควนไม่มีดูดเลือดฮะอยากได้อะไรที่มันดูดเลือดได้จังเลยขาดคาถาฮะตอนนี้ก็5คิด1แล้วครับคาถาน่าจะไม่มาแล้วนะฮะมาดูกันในสนามก่อนครับรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณนะครับรุ่งอรุณผมก็เลยปั้นไม่เคยเกิดเลยแต่เควนนี่ก็ดาเมจดีนะฮะติดแค่ว่ายืนไม่ได้ครับแย่จังเอ้ยนี่เรามีถุงมือนะฮะทำ Hand of Justice นะฮะแล้วก็ Ionic Spark ยังไม่ได้ใส่ให้เลยเมื่อกี้มัวแต่หาไอเทมอยู่โอเคครับเราได้ไอเทมดูดเลือดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวทำเป็น Hand of Justice นะฮะมาดูดเลือดและอีกชิ้นนึงเนี่ยค่อยว่ากันนะฮะโอ้คาถาเพิ่งจะมาเอาป่านี้แต่ก็ทำได้อยู่ระดับเราไม่ได้ใช้นะครับแต่เสียดายว่าคาถาเมื่อกี้มันคู่กับหมัดมันจะดาเมจแบบรุนแรงมากเลยอะแต่ก็นะถ้าทำแบบนั้นก็จะไม่มีดูดเลือดนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเกวนสายดูดเลือดฮะดูดเลือดโดยใช้กันเบดกับ Hand of Justice นะฮะรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกครับมีเป็นเสริมเวทนะฮะก็ใส่เป็นแบรนด์มาเสริมเวทตอนนี้เกวนมีดูดเลือดได้แล้วฮะสกิลบ่อยๆก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใส่เป็น Arc Angel Staff ขอแค่ว่ายืนให้ได้ฮะเดี๋ยวมันก็มาเองฮะดาเมจครับก็ดีขึ้นนะฮะแต่ยืนไม่ไหวฮะเกวนตายไปครับน่าจะโดนสกิลของซิกครับหายหมดหลอดเลยนะฮะดูดเลือดกลับมาไม่ทันครับรอบนี้ฮะก็มีนิดาลี่มาช่วยแบ่งครับก็อย่างที่บอกฮะมีทั้งกายภาพมีทั้งเวทฮะค่อนข้างที่จะสมดุลครับแก้ทางยากหน่อยซึ่งปะทะเนี่ยตอนนี้เราเหลือโคต้าตัวเดียวนะยังไงดีวะเนี่ยว่าจะเอาปะทะ6ไปแทงนะครับก็ต้องขายพวกไลเว่นพวกคาซิกไปและตัวสุดท้ายก็ปะทะ6นะฮะเกวนก็จะเหงาๆมาผสานแบบไม่มีอะไรแต่ดาเมจดีๆนะฮะก็ใช้เกวนไปก่อนครับผมว่าก็ไม่เลวเลยฮะเกวนเอามาแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะอ่ะไอเทมชิ้นสุดท้ายฮะมองๆไว้ก็กากอยนะฮะว่าจะให้เคนเนนเนี่ยตายยากๆครับจะได้ทำดีบัฟครับนานๆนะฮะให้เกวนเนี่ยเป็นตัวดาเมจแทนนะตอบดีครับเจอกับเกลียดชังนะฮะนูนู่เขา3ดาวแล้วฮะตีไม่เข้าเลยถ้าตีกายภาพนะฮะต้องใช้เวทตีเอาฮะอย่างที่เห็นครับเกวนนี่คือสับแหลกนะฮะนูนู่ตายไปครับแต่ข้อเสียของทีมผมเนี่ยคือมันไม่มีตัวแนวหน้าฮะเกวนมันดูดเลือดกลับมาบางทีมันก็ไม่ทันฮะยังไงครับทันไม่ทันเฮ้ยทันว่ะเอาว่าเกวนสายดูดเลือดนะครับถ้าผมมีดาบปะทะเนี่ยไม่มีดาเมจเวทเลยเนี่ยสู้ดูดูไว้ได้ฮะดูดูใส่เกาะกันครีนะฮะส่วนไอเทมในรอบนี้ครับมองไว้ว่าจะหยิบเป็นโมลิโลนะฮะให้กับเคนเนนนะฮะว่าเราเอาเคนเนนไว้หน้าอยู่แล้วก็จัดเลยฮะโมลิโลของมันต้องมีโอเคครับคาร์มาขึ้นเป็น2ดาวฮะเหงาๆแบบไม่มีไอเทมนะครับไอเทมทั้งหมดนี่อยู่ที่เกวนหมดแล้วนะฮะเอาเกวนมาแบกดีกว่าส่วนแจ็คเนี่ยขายทิ้งไปดีกว่าไม่เอาละกอลเล็กยอมเลยครับว่าจะปะทะแค่3ฮะเดี๋ยวเอาตัววอลลี่แบร์ตัวการเลนอะไรเงี้ยฮะมาแทงแทนครับอ่ะรอบนี้ฮะเดี๋ยวลองกองทหารสักขั้นนึงฮะโอลาฟดีไม่สำคัญละรอบนี้ครับเจอกับปะทะนะฮะฝั่งเขาก็ใช้แจ็คนะแจ็คเขา2ตัวละลองเอาเคนเนนมาไว้ด้านหลังดูฮะสกิลอาจจะช้าหน่อยครับแต่เซฟมาทำดีบัฟได้นานกว่าเดิมหน่อยนึงซึ่งไม่ถูกใจเท่าไหร่เลยฮะโมเรลโลมันทำงานช้านะได้เบิร์นช้า
แล้วเหมือนว่าเอาฟิลีออสครับโอ้โหโคตรแรงเลยนะฮะเรียบร้อยเอาเคนเนนไว้ข้างหน้าดีกว่านะผมว่าไว้ด้านหลังแบบนี้คือไม่เวิร์กเลยอะรอบนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ตัวตันไป2ตัวนะฮะเฮ้ยเวียโก้มาอาร์คชานมาครับเอาเวียโก้มานะฮะเวียโก้เป็นปาทะเอาลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยหาตัวแทงค์มาแทนนาวติลุสนะฮะนาวติลุสนี่ไม่ได้ใช้ละเอาไลเว่นครับ2ดาวฮะมาพร้อมกับเควนครับเควน2ดาวฮะดาเมจน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคนาวติลุสเราขายไปมีวอลิแบร์ฮะอยากได้ฟิดเดิลก็มาฮะฟิดเดิลได้รีลับนะครับแล้วก็ทวงแค้นให้วอลิแบร์ด้วยก็น่าสนใจดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปะทะเราเกินมาตัวเองครับไอริเลียน่าจะไม่ได้ใช้ฮะรอบนี้ครับเจอกับกองทหารครับ3ดาว5ตัวเลยนะฮะผมว่าแล้วทำไมกองทหารฝั่งเรานี่ไม่ค่อยมาเลยฮะไม่ได้เช็คเลยแต่3ดาวเยอะเหรอจะสู้ตัว5บาทครับที่2ดาวฮะเรียบร้อยเควนดาเมจดีดีนะฮะมีเคนเนนมาซัพพอร์ตด้วยฮะลดต้านเวทและก็แบบแสงด้วยฮะผมล็อกไว้ครับว่าจะเอาทั้ง2ตัวเลยฮะทั้งวอลิแบร์ทั้งฟิดเดิลนะฮะเอาวอลิแบร์ไปสตันนะแล้วก็ฟิดเดิลสติ๊กเนี่ยมาทำรีลับกับทวงแค้นนะฮะทวงแค้นนี่ก็ให้วอลิแบร์ฮะตายแล้วเกิดได้ครับบางทีมันไม่ได้สตันนะอาจจะกลับมาเกิดใหม่และสตันได้ฮะซึ่งก็สำคัญอยู่นะฮะและไอเทมเมื่อกี้ครับได้มาเป็นกากอยนะฮะก็ให้บริแบร์ไปครับตายยากๆหน่อยฮะให้มีโอกาสได้สตันหน่อยครับมีเร็วมาฮะเร็วน่าจะไม่ได้ใช้นะอ่ะเอาฟิดเดิลไปครับได้รีลับมาขั้นหนึ่งด้วยนะฮะก็เป็นของแถมนะในการต้านเวทนะครับลดดาเมจไปลองดูฮะว่าได้เรื่องไหมครับรอบนี้ครับเจอกับรุ่งอรุณฮะมีนิดาลี่3ดาวครับนิดาลี่ผมปั้นไม่เกินเลยได้แค่2ดาวโอเคครับเคนเนนของเราสกิลไปฮะแล้วก็ฟิดเดิลสติ๊กครับสกิลต่อฮะเคนเนนมีโมเรโลฮะก็เลยฮิลไม่ค่อยขึ้นฮะเรียบร้อยชนะไปตอนนี้อยากได้รุ่งอรุณฮะอีกตัวนึงก็กาเลนครับกาเลนนี่ก็น่าจะมาแทนคาซิกนะฮะคาซิกไม่ค่อยมีบทบาทแล้วนอกจากว่ามาทำเป็นแอสซัสซินฮะคู่กับเวียโก้ฮะแล้วก็ได้มาคาม่าอีกตัวนึงครับกับไลเว่นฮะไลเว่นมาสตันก็ได้นะฮะและก็ได้มาเป็นเวียโก้อีกตัวนึงครับเวียโก้นี่เดี๋ยวชนะรอบนี้ครับก็จะได้เงินมานะไม่รู้ว่าชนะไม่ชนะฮะถ้าไม่ชนะเนี่ยขายไลเว่นนะครับรอบนี้ครับเจอกับทหารม้าฮะแล้วก็มีซันไฟเชฟแบบแสงเลยทำให้เราหิวไม่ค่อยจะขึ้นครับซึ่งฝั่งเขาฮะวางตัวกันแบบเป็นกลุ่มแบบนี้ฮะซาตานไปครับฟิดเดิลสติ๊กสกิลได้ดีอยู่ฮะแต่ไม่มีไอเทมให้ฮะไม่แรงเท่าไหร่ลุ้นจากเกวนครับแต่เกวนดูดเลือดไม่ขึ้นนะครับติดที่ซันไฟเชฟครับโอ้โหซันไฟเชฟลดฮิวของผมฮะหิวไม่ขึ้นเลยฮะนะครับพอท้ายเกมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งนะฮะหลายๆคนก็จะมาแว็บดูกันนะครับมีแจ็คฮะมาตัวหนึ่งอุ้ย2ดาวฮะเวียโก้มาพร้อมกับกาเลนครับกาเลนไปแทนนี่เลยนะคาซิกครับแม้ว่าแอซินจะหายไปแต่ไม่ค่อยสำคัญฮะกาเลนสำคัญกว่านะเพราะว่าเอามาลดต้านเวทฮะให้เกวนเนี่ยตีได้แรงขึ้นนะครับเอาจริงเนี่ยลูกอรุณตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วนะฮะแต่ผมเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับไม่มีตังค์แล้วครับมันก็เลยต้องไปแบบนี้ฮะและในรอบนี้ครับก็เจอกับกองทหารครับเป็นทีมที่มี3ดาว5ตัวฮะเวโก้ของเราตอนนี้ไปจับคาลิสต้าฮะได้มาเรียบร้อยครับก็อย่างที่เห็นครับไอซินไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะไม่ต้องมีก็ได้นะเวโก้ก็ยังโหดได้อยู่นะครับขนาดเวโก้ไม่มีไอเทมนะฮะอย่างน้อยก็มาหยุดการโจมตีเผลอๆก็ได้มาเป็นตัวเลยนะครับแต่ถ้าเรามีแอสซัสซินเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เลวนะฮะสัญลักษณ์มาแบบนี้ครับไปเลยฮะสักขั้นหนึ่งนะแอสซัสซินคิดว่าน่าจะให้เป็นฟิดเดิลสติ๊กครับก็ไม่เลวเลยนะฮะฟิดเดิลสติ๊กแอสซัสซินพร้อมกับขึ้น2ดาวด้วยฮะฟิดเดิลสติ๊กครับเอาไปเลยฮะไอเทมอ่ะตอนนี้วางไว้ยังไงดีเนี่ยเกวนมันแค่ทำลดดาเมจรอบตัวนะฮะแม่แว็บกันมาจังเลยเดี๋ยวผมแว็บไปบ้างดีกว่านะครับนี่ทีมนี้คนยิง4และก็มีซันไฟเคฟนะครับเดินมาหาเลยไม่เอาหนี อ่ะเนี่ยฮะมันก็จะปั่นๆหน่อยครับมาแอบดูแต่ไม่ได้แอบเจ้าของบ้านนี่รู้ตัวตลอดนะครับผมต้องวางตัวไปเก็บตัวที่มีซันไฟเคฟก่อนนะค่อนข้างที่จะสำคัญเลยไม่งั้นฮะเราโดนเบิร์นครับแล้วเกวนเราเป็นสายดูดเลือดฮะมันต้องฆ่าตัวที่มีซันไฟเคฟก่อนฮะรอบนี้ครับเจอกับเกียร์ชางฮะ3ดาวก็มีเป็นยาสโอด้วยฮะโดนขโมยมาแล้วครับฝั่งเขาโดนลดต้านเวทครับเวโก้เลยขโมยได้ง่ายเลยนะฮะแล้วฟิดเดิลสติ๊กครับไปสกิลฮะโอ้แตกไป ไม่เป็นไรฮะเรายังมีเกวนอยู่ครับเกวนดูดเลือดได้ทันอยู่ฮะชนะไป
ทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าได้ไอเวิร์นมาสักตัวเนี่ยน่าจะสมบูรณ์กว่านี้นะเราจะได้ร่างทรงมาด้วยนะฮะได้เร่งมานาให้กับเกวนเนี่ยสกิลได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงฮะแต่ตอนนี้ตังไม่มีแล้วครับกับแต้มก็เหลือน้อยมากๆฮะน่าจะต้องไปแบบนี้ครับเขาก็ย้ายไปตรงกลางกันหมดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมย้ายบ้างฮะแต่ไม่กลางมากนะผมจะเอาตัวทีมที่มีซันไฟเคฟก่อนนะครับค่อนข้างเจ็บเลยฮะทีมที่มีซันไฟเคฟเนี่ยเกวนเราฮิลไม่ขึ้นครับลองดูฮะเจอทีมไหนครับทีมนี้แหละฮะเผชิญหน้าเลยครับรีบฆ่าก่อนเลยนะฮะคือถ้าเกมยื้อเราเนี่ยแพ้แน่ๆครับเราต้องรีบจบก่อนนะฮะอย่างน้อยฮะฆ่าเฮคาริมเขาได้แล้วครับก็ได้ฮิลแล้วฮะไม่โดนลดฮิลนะและรอบนี้ก็ชนะไปครับไอเทมซีเวลกัตเลตฮะก็เดี๋ยวเราปั้นเป็นฟิดเดอร์แล้วกันนะครับดาเมจเหมือนว่าจะดีขอแค่ให้ได้สกิลครับฟิดเดิลก็จะโหดแล้วครับมีแอสซัสซินด้วยฮะมันก็โคตรรุนแรงอ่ะส่วนรีฟอร์เจอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนให้วอลิแบร์เหลือเกินนะแต่กลัววอลิแบร์จะตายยืนไม่ไหวเดี๋ยวลองสุ่มก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเจอเป็นอะไรนะฮะถ้าวอลิแบร์2ดาวก็ค่อยว่ากันครับมาอีกตัวนึงเวียโก้มาอีกแล้วไม่เอาอยากได้วอลิแบร์ไม่ก็กาเลนนะครับตอนนี้3ทีมสุดท้ายฮะก็ต้องแอบส่องกันสนุกเลยนะฮะวอลิแบร์ไปกลางหน่อยลูกไปหวังว่าจะไม่เจอทีมซ้ำนะฮะโอเควางแบบเผชิญหน้าเนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบนะเรามีสตันนะครับทั้ง2ตัวเลยทั้งเคนเนนกาเลนก็ลดต้านเวทฮะก็ทำให้เวนเนี่ยสกิลได้แรงนะฮะวางแบบเผชิญหน้าแบบนี้ก็ได้เปรียบฝั่งเรามากเลยชนะไปฮะแต่ไม่ได้ลดแต้มนะครับเจอกับทีมโครนมานะฮะไม่ใช่ทีมจริงๆนะฮะอู้ไอเทมครับไอเทมตาหลิวฮะได้เจ้าลกไม่เอานี่ดีกว่า Infinity Edge ดีกว่านะครับไหนๆฟิดเดิลมันโหดแล้วก็โหดเข้าไปอีกฮะปะสุ่มกันต่อครับเผื่อเจอบริแบร์นะฮะกับกาเลนครับมาอีกตัวหนึ่งครับมาขาดอีกอย่างละตัวฮะกาเลนก็ได้ครับบริแบร์ก็ได้ครับมาฮะกาเลนผมล็อกไว้ไม่ได้ดิแต้มหมดแต้มหมดเดี๋ยวเอากาเลนขึ้น2ดาวก่อนไปจัดตัวฮะย้ายไปทางขวาฮะต้องไปเผชิญหน้านะครับมาดูอะไรฮะมาดูอะไรฮะผมไปดูก่อนย้ายย้ายทันเปล่า7วิวางแบบเผชิญหน้าไปครับเวียโก้ไปเขาไม่มาดูแล้วนะฮะเอายังไงโคตรปั่นเลยนะฮะความปั่นของแพทปัจจุบันนะครับคือไปแอบดูที่ไม่ได้แอบดูนะฮะแอบดูแบบเขาเห็นนะโอเคฮะตอนนี้ได้วางเผชิญหน้าคิดว่าได้เปรียบครับได้สตันโดนหลายตัวและการเล่นเมื่อกี้ก็สกิลลดต้านเวทไปแล้วฮะเกวนตอนนี้เก็บงานครับเรียบร้อยฮะโอ้โหดาเมจฟิตเตอร์นี่แซงเกวนไปเลยในรอบสุดท้ายฮะพอไอเทมฟูลก็นี่แหละครับความปั่นของแพทปัจจุบันนี่นะฮะวันนี้อาจจะเล่นแบบมั่วๆหน่อยนะฮะผมไม่ได้วางแผนตอนเล่นเลยอะไรมาก็เล่นฮะแล้วก็ด้นสดเอานะฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนออกได้ก็น่าจะเป็นลุงอรุณนะลุงอรุณน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับลิลาเรียจะเปลี่ยนเป็นแจ็คก็ได้นะฮะแล้วก็ลุงอรุณอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นนาวตรุษก็ได้นะครับได้เป็นกอเล็กด้วยนะพร้อมกับอัศวินครับไปคู่กับการเล่นนะหรือว่าไม่เล่นลุงอรุณเนี่ยคาร์ม่าไม่มีไอเทมเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทำลุงอรุณเลยก็ได้นะฮะใช้แค่การเล่นตัวเดียวพอก็น่าจะไปกอเล็กขั้น2ได้ก็จะถึกมากกว่านี้ครับแต่ก็เนี่ยแหละฮะมาพูดได้หลังเกมครับตอนเล่นเกมนี้เราก็เล่นได้ตามตัวที่มากับเงินที่มีนะฮะบางทีมันตัว1ดาวมันยืนไม่ได้ก็ต้องใช้ตัว2ดาวเล่นๆไปก่อนนะครับอ่ะวันนี้ฮะไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ